วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าตำหนิฉันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็รู้สึกแปรปรวนมากจริงๆนะครับเดี๋ยวก็มีพายุฝนเดี๋ยวก็อากาศร้อนจัดเลยทีเดียวนะครับทางเหนืออากาศบางวันก็เย็นบางวันก็ร้อนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้พบกับฤดูกาลต่างๆมีโอกาสได้พบกับสภาพภูมิอากาศต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและเราทั้งหลายได้เห็นว่าเปรียบเสมือนกับชีวิตของเรานะครับบางวันเราก็มีเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีร่มรื่นมีความสุขนะครับไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวเหน็บจนเกินไปไม่มีฝนฟ้าหรือมีพายุรุนแรงมากจนเกินไปชีวิตก็ราบเรียบนะครับเต็มไปด้วยความสุขบางวันชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยความร้อนรุ่มนะครับจนแทบจะละลายจนแทบเหมือนกับว่าชีวิตของเรากายใจของเราจะมอดไหม้เป็นผุยผงไปชั่วพริบตาเดียวนะครับหลายคนก็บอกว่าเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหยุดทำงานบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องทำงานทุกวันบางวันทำงานเหมือนกับมีแสงแดดแรงมากจนเกินไปจนทำให้ชีวิตของผู้คนแทบจะละลายไปเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่เราได้พบได้เจอมันเข้ามาเหมือนกับความร้อนแรงของแสงอาทิตย์แสงแดดที่แผดเผาที่รุมเร้าในชีวิตของเรานะครับหันไปทางไหนก็มีแต่เปลวไฟมีแต่ความร้อนรุ่มถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะมีความทุกข์ยากลำบากใจเหลือเกินครับอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดนะครับต้องขอให้เราที่จะใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าชีวิตของเราได้พบกับสภาวะแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเจอเหมือนกันครับบางวันก็สบายบางวันก็ร้อนรุ่มจนแทบจะทนไม่ไหวแทบจะเป็นบ้าตายอะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็พูดกันอย่างนั้นคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราก็ผ่านฤดูกาลผ่านมรสุมผ่านสภาวะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมกระนำในวันนี้ชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะต้องยึดติดมากจนเกินไปนะครับมีสุขก็ให้รู้ว่านั้นเป็นพระพรมีทุกข์มีปัญหาก็ให้รู้ว่านั้นเป็นบทเรียนเป็นบันไดเป็นภูเขาเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในการที่จะก้าวข้ามมันไปนะครับไม่ต้องไปโทษพระเจ้าพระผู้สร้างไม่ต้องไปโทษคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ต้องไปโทษโชคชะตาหรือคนที่ทำให้เราเกิดมาบางคนไม่รู้อินโฮเน่นะครับมีปัญหาโทษพ่อโทษแม่ว่าพ่อแม่สอนไม่ดีพ่อแม่เกิดมาทำให้ผมเกิดมาทำไมอะไรแบบนี้นะครับโทษสารพัดโดยที่ไม่ดูว่าเราจะเรียนรู้ปัญหาเราจะได้รับบทเรียนในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งในพระธรรมโรมนะครับวันนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่9นะครับอ่านกันตั้งแต่ข้อที่19ไปจนถึงข้อที่29ครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อที่29นั้นนะครับพระคัมภีร์ได้ตั้งชื่อเรื่องชื่อตอนนี้ว่าพระพิโรธและพระเมตตาของพระเจ้าเห็นไหมครับในมุมขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีภาพสองภาพคือพระพิโรธและพระเมตตาของพระเจ้าเราจะนำพระคำของพระเจ้าในตอนนี้มาอ่านด้วยกันเลยนะครับมีใจความดังต่อไปนี้ครับ
แล้วท่านก็พูดกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได้มนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอีกอันหนึ่งหรือเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธและให้ฤทธิเดชของพระองค์ปรากฏแต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศเพื่อจะได้ทรงให้ศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้นคือเราที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วไม่ใช่จากพวกยิวเท่านั้นแต่จากพวกต่างชาติด้วยดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์โฮเชยาว่าเราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นชนชาติของเราและจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นที่รักและในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ชนชาติของเราในที่นั้นเองเขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และท่านอิสยาได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลว่าแม้พวกอิสราเอลจะทวีมากขึ้นเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลแต่ผู้ที่จะรอดนั้นมีน้อยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์โดยเร็วพลันบนแผ่นดินโลกและตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ก่อนว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพไม่ได้ทรงเหลือพงพันธุ์ไว้ให้เราบ้างเราก็จะเป็นเหมือนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจบพระธรรมโรมบทที่9ข้อ19จนถึงข้อที่29นะครับคุณผู้ฟังครับในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นในข้อที่19ถึงข้อที่21เอาไว้อย่างนี้ว่าแล้วท่านก็จะพูดกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได้มนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์เอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอีกอันหนึ่งหรือคุณผู้ฟังครับซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเปาโลคาดการเอาไว้หรืออาจจะต้องการตอบคำวิจารณ์ที่ท่านได้ยินมานะครับดังนั้นเปาโลจึงได้ยกข้อโต้แย้งตอนนี้ขึ้นมานะครับว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนคำถามที่ก้าวร้าวนี้บอกเป็นในๆว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมด้วยเหตุนี้ทำไมพระองค์จึงทรงติเตียนเราด้วยเพราะว่าผู้ใดจะขัดขืนน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามนะครับเปาโลเพียงแค่ยกตัวอย่างช่างปั้นหม้อขึ้นมาซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดและก็ตลกสิ้นดีนะครับถ้าหากว่าหม้อจะลุกขึ้นมากล่าวโทษตำหนิช่างปั้นว่าปั้นเราแบบนี้ทำไมปั้นเราเป็นภาชนะเป็นหม้อแบบนี้ทำไมไม่ปั้นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับนักวิจารณ์ต่างๆที่เขาไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าเขาก็จะวิจารณ์แบบเดียวกันนี้นะครับเหมือนหม้อที่วิจารณ์ช่างปั้นเพราะว่าช่างปั้นหม้อท่านมีสิทธิ์ที่จะปั้นภาชนะอะไรก็ได้ขึ้นมา
ตามแต่ที่เขาต้องการจะใช้งานนะครับพระเจ้าก็ทรงกระทำแบบเดียวกันนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเราขึ้นมาและเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ช่างปั้นหม้อทำภาชนะบางชิ้นเพื่อใช้ในการที่มีเกียรติเช่นไว้ใช้บนโต๊ะอาหารแต่บางชิ้นก็อาจจะให้มีเกียรติน้อยกว่าเช่นโถปัสสาวะเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามภาชนะทั้งสองแบบนั้นก็มีไว้เพื่อความประสงค์ของเจ้าของของผู้ปั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำแบบเดียวกันนี้กับชีวิตของเราซึ่งเราแทบจะไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับที่จะไปโต้แย้งกับพระเจ้าเปรียบเสมือนเป็นช่างปั้นหม้อผู้ปั้นชีวิตของเรานะครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าคนอิสราเอลเนี่ยเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแต่ว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยพวกเขาก็เอาแต่กบฏต่อพระเจ้ามาโดยตลอดและมีใจแข็งกระด้างต่อพระองค์พระองค์จึงทรงไม่มีทางเลือกและจะต้องสำแดงพระพิโรธของพระองค์ต่อพวกเขาด้วยเหตุนี้เองนะครับเปาโลจึงถามคำถามที่ค่อนข้างรุนแรงกับพวกยิวที่คัดค้านท่านในเรื่องนี้นะครับว่าแล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสำแดงการลงพระอาชญาและทรงให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏพระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานต่อผู้คนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญาซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศหรืออาจจะกล่าวอีกมุมหนึ่งว่าพระเจ้านี่ได้ทรงสร้างคนอิสราเอลเอาไว้เพื่อพระประสงค์ต่างๆของพระองค์แต่ว่าชนชาติอิสราเอลก็หันมาขัดขืนต่อสู้พระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเราจะเห็นมีคำอุปมาที่ให้ชนชาติอิสราเอลเปรียบเสมือนดินเหนียวและพระเยโฮวาทรงเป็นช่างปั้นนั้นมีบันทึกมีสอนมีอธิบายไว้มากมายซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าจึงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานต่อผู้คนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญาชนชาติอิสราเอลนั้นเพราะเขาใจแข็งกระด้างพวกเขาได้แปลงกายเป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญาคือภาชนะอันไร้เกียรติในทางกลับกันพระเจ้าได้ทรงสำแดงสง่าราศีอันอุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศีคราวนี้อาจารย์เปาโลได้หมายถึงพวกคนต่างชาติที่ข่าวประเสริฐได้หันไปหาพวกเขาเราต้องจำไว้ว่าพระเมตตาได้บ่งบอกถึงความผิดแต่ก็เป็นความเต็มใจที่จะมองข้ามความผิดนั้นนะครับที่พระเจ้าได้ทรงหันไปสำแดงพระเมตตาแก่คนต่างชาตินั้นไม่ใช่หมายความว่าคนต่างชาติจะมีความชอบธรรมมากกว่าพวกยิวพวกเขาก็มีความผิดเช่นกันเพราะว่าพระคัมภีร์พระเจ้าได้บอกว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับพระเจ้ามีแผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์ทรงสำแดงพระเมตตาต่อคนทั้งปวงถึงแม้ว่าคนต่างชาติสมควรจะได้รับพระพิโรธแต่พระเจ้าก็ทรงเลือกที่จะสำแดงพระเมตตาแก่พวกเขาคือเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วมิใช่จากพวกยิวพวกเดียวแต่จากพวกต่างชาติด้วยพวกอิสราเอลได้รับโอกาสจากพระเจ้ามาแล้วและพวกเขาทำโอกาสนั้นพังทลายไปบัดนี้พระเจ้าทรงเลือกที่จะสำแดงพระเมตตาของพระองค์แก่คนต่างชาติหัวใจสำคัญในตอนนี้ก็คือว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงมีสิทธิ์เลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ชนชาติอิสราเอลได้รับโอกาสของพวกเขาไปแล้วแต่พวกเขาโยนโอกาสนั้นทิ้งไปคราวนี้พระเจ้าจึงทรงเลือกที่จะเสนอพระเมตตาคุณของพระองค์มอบพระเมตตาคุณของพระองค์ต่อคนอื่นที่เหลืออยู่ในโลกบ้างก็เป็นสิทธิของพระองค์นั่นเองครับบทเรียนที่น่าจะ
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราทั้งหลายเตือนใจเราทั้งหลายในตอนนี้ก็คือว่าเราทั้งหลายได้รับโอกาสนั้นได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วอย่าทิ้งโอกาสอย่าหันหลังและโยนโอกาสนั้นทิ้งไปแต่ให้เรายึดฉวยโอกาสนั้นเอาไว้เพราะการนี้เป็นการที่ชั่วร้ายเราจำเป็นที่จะต้องตื่นขึ้นมาและยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้ารักษาโอกาสที่พระองค์ยื่นให้กับเรานั้นไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปแล้วเมื่อนั้นเราจะเสียใจและจะพลาดโอกาสเหมือนที่คนยิวคนอิสราเอลมากมายโยนทิ้งโอกาสในการเป็นประชาชาติของพระเจ้าทิ้งไปทำให้พวกเขาพลาดโอกาสไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่อิสราเอลทุกคนจะได้รับการทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระองค์แต่ว่าพระเจ้าสามารถที่จะเรียกทุกคนที่เป็นคนต่างชาติและเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวยิวนั้นให้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยดังนั้นเราต้องระวังและยึดโอกาสที่เราได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าเล่นกับพระคุณของพระเจ้าเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกขายทิ้งหรือถูกโยนทิ้งไปอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นก็จะมีแต่การขบเคี้ยวเคี้ยวฟันร้องไห้คร่ำครวญอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะลองให้คุณผู้ฟังมาพิจารณาดูคำถามต่อไปนี้ด้วยกันนะครับคำถามนี้มีว่าถ้าพระเจ้ายังทรงดำเนินการตามแผนการของพระองค์และยังทรงควบคุมอยู่ในทุกสิ่งแล้วพระองค์จะมาตำหนิการตัดสินใจของฉันได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับในคำถามนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถามคำถามนี้ในฐานะอะไรนะครับหากเราถามคำถามในฐานะที่เป็นคู่ต่อสู้กันเราก็อาจจะมีความเข้าใจว่าเพราะว่าฉันก็เป็นแค่เพียงหุ่นเชิดบนเชือกแล้วเราก็จะเหลือแค่ความรู้สึกของเราแต่ถ้าเราถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันจริงๆเพื่อจะเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรคำถามนี้ก็จะเปรียบเสมือนคำถามที่เป็นกุญแจเปิดโลกกระทัดใหม่ให้เรามีมุมมองใหม่ได้ในทันทีนะครับสิ่งที่เราค้นพบในที่นี่ก็คือว่าพระเจ้านั้นพระองค์มีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะควบคุมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกันกับช่างปั้นหม้อการควบคุมนั้นอ่อนโยนและมีจุดมุ่งหมายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก้อนดินเหนียวถูกปั้นเป็นรูปวัตถุที่สวยงามและก็มีประโยชน์ช่างปั้นหม้อผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงอดทนอดกลั้นและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจพระองค์ทรงอดทนเมื่อเรากบฏและพระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าเราเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเรียกคนที่ไม่ใช่ยิวให้เป็นของพระองค์ด้วยเช่นกันหุ่นเชิดจิ๊กซอช่างปั้นหม้อภาพหลายๆภาพเหล่านี้ถูกยึดโยงเข้าด้วยกันด้วยได้สีทองอีกภาพหนึ่งนั่นก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ชื่นชมยินดีในการดึงผู้คนเข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าเมื่อไหร่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์คุณผู้ฟังครับแน่นอนว่ามนุษย์เราต่างก็ไม่ชอบความรู้สึกที่ถูกควบคุมนะครับแต่วันนี้ให้เรายอมจำนนและวางใจในพระเจ้าในการทรงควบคุมของพระองค์และผ่อนคลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในการดูแลของพระองค์เพราะว่านั่นคือสันติสุขแท้และความปลอดภัยในพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ
ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับในวันที่